สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาสอนการใช้ท่ายูโดที่ผู้หญิงนะคะก็สามารถทุ่มผู้ชายได้เหมือนกันผู้ชายที่ตัวสูงกว่าเราก็สามารถทุ่มได้นะคะกีฬายูโดผู้หญิงนะคะก็สามารถฝึกได้ไม่ใช่แค่ว่าผู้ชายนะคะหรือว่าตัวเล็กเนี่ยก็สามารถฝึกได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เชิญครูเคนมานะคะซึ่งครูเคนเนี่ยก็ตัวสูงกว่าประมาณ20เซนเลยแล้วก็น้ำหนักเยอะกว่านะคะเดี๋ยวก็มาดูท่าแรกพร้อมๆกันเลยนะคะชื่อท่าว่าอิปปงเซลวินางเงะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าเบสิกก่อนเลยนะคะท่าเบสิกปุ๊บเราจับแขนนะคะแล้วก็อีกข้างนึงจับปกจังหวะที่1 นะคะมือนี้เปิดมือที่จับแขนนะคะเปิดเหมือนเป็นวงกลมนี้บางทีเราแค่ใช้มือเดียวเปิดนะคะเขาก็ไปแล้วให้เขาเสียการทรงตัวนะคะส่วนอีกมือหนึ่งที่จับปกดึงเข้าหาตัวนะคะตรงๆพอสองมือพร้อมกันเป็นงี้เขาก็จะเสียการทรงตัวอันนี้แขนอย่างเดียวนะคะอึ๊บโอเคต่อไปขานะคะจังหวะที่หนึ่งก้าวเข้าไปหาเขานะคะห่างจากเขาประมาณเท้าหนึ่งเท้าหนึ่งนะคะดึงแล้วเขาจะเสียการทรงตัวนิดนึงนะคะจังหวะที่1 1ต่อไปข้อ1ปุ๊บจังหวะที่2นะคะขาจะค่อยไปด้านหลังอันนี้นะคะค่อยแล้วให้ขาเข่ามันชนกับขาด้านหน้านะคะ1 2เสร็จแล้วมือที่จับปกนะคะเปลี่ยนเป็นเข้ามาด้านใต้เขานะคะมือนี้ยังเปิดอยู่นะคะ1 2จังหวะที่3หมุนตัวให้ตัวเขานะคะชิดหลังเราแล้วมือนี้เปิดอยู่พอจังหวะที่4นะคะจากที่เราดึงอย่างนี้นะคะแล้วก็จะก้มตัวลงบิดไหล่นะคะทุ่มลงพอเข้าปุ๊บ1 2 3ทุ่มจังหวะที่4นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกัน1 2 3 4นี่ก็คือท่าแรกนะคะท่าอิปป้งต่อไปนะคะก็จะมาสอนกันใช้จริงนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติมีผู้ชายมานะคะกอดจากด้านหลังจังหวะที่1 นะคะเราจะเปิดแขนออกนิดนึงให้มีสเปซนะคะแล้วก็ย่อตัวลงเอาใหม่นะคะย่อตัวลงตึ๊บจากนั้นมือนี้นะคะจับแขนเขาแล้วก็เป็นท่าอิปป้งเมื่อกี้แล้วก็ทุ่มนะคะเดี๋ยวลองดูพร้อมๆกันเปิดย่อจับโอเคอีกรอบนึงจากด้านข้างย่อนี่ก็เป็นท่าแรกนะคะส่วนอีกท่านึงเมื่อกี้ให้เขาอบจากตัวนะคะอีกท่านึงเขากอดคอรัดคอนะคะสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยคือก้มคอลงเอามือกดนะคะก้มคอไปตรงที่ข้อศอกเขานะคะตรงข้อพับให้มีรูหายใจนะคะเสร็จแล้วย่อลงแล้วทุ่มเหมือนเดิมเลยก็จะยกขึ้นแล้วทุ่มโอเคเดี๋ยวดูพร้อมกันเขาก่อนมาจับกดคอลงนะคะย่อทุ่มโอเคอีกรอบหนึ่งกดคอลงเห็นไหมต้องกดคอให้เร็วที่สุดนะคะไม่งั้นเขาจะรัดคอหายใจไม่ออกแล้วพอดึงออกก็จะยากขึ้นดังนั้นรีบกดคอแล้วก็กดแขนเขาออกย่อทุ่มก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับท่าที่1ค่ะเรามาต่อกันที่ท่าที่2นะคะชื่อท่าว่าองโงชินะคะอยู่ในหมวดโคชิวาซ่าซึ่งก็เป็นท่าทุ่มที่ทุ่มผ่านเอวนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูท่าเบสิกกันก่อนเลยอย่างจับเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเหมือนท่าอิปปงเมื่อกี้เลยดึงเหมือนเมื่อกี้จังหวะแรกเหมือนเดิมเลย
เจาะที่2นะคะขาเข้ามามือเปลี่ยนไปอ้อมที่หลังเขาเอาใหม่นะคะเปิดปุ๊บ1 2เดี๋ยวดูด้านนี้1พอ2ปุ๊บอ้อมด้านหลังโอเคต่อไปนะคะจังหวะที่3ก็คือหมุนตัว1 2 3สังเกตสะโพกนะคะสะโพกจะมาอยู่บิดสะโพกมาขวางเขานะคะจะได้ทุ่มง่ายขึ้น1 2 3มือนี้ดึงเปิดไปด้านหน้าโอเคเดี๋ยวทุ่มให้ดูนะคะ1 2 3 4เหมือนเดิมนะคะตอนทุ่มก็คือจากเปิดตรงนี้แล้วกดลงบิดไหล่จากอกเอวบิดลงนะคะเดี๋ยวดูมุมนี้นะคะเปิด1 2 3โอเคสำหรับการใช้จริงนะคะก็อย่างเช่นเราเจอผู้ชายเนี่ยอยู่เขาเข้ามากอดไหล่อย่างนี้เลยอาจจะเจอบ่อยนะคะเราเอามือนะคะด้านหลังเนี่ยอกเอวไว้เลยที่สำคัญนะคะสะโพกต้องไปอยู่ด้านหน้าเขาถ้าไม่มีแขนความจริงเราก็ทุ่มได้แล้วแต่ว่าทางที่ดีนะคะเราจับแขนไว้ได้ดีกว่าจับปุ๊บจะมีแรงเปิดมากขึ้นนะคะเข้าเป็นท่าเมื่อกี้เลยนะแต่ถ้าไม่มีแขนเราก็เน้นสะโพกยกลอยเหมือนกันเดี๋ยวดูด้านข้างพอกอดปุ๊บยกแต่ถ้าไม่แขนเราก็จะทรงตัวได้ง่ายกว่าแล้วก็ทุ่มง่ายกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเราทุ่มให้ดูกอดปุ๊บจับสะโพกเข้าไปด้านหน้าทุ่มโอเคเดี๋ยวดูมุมด้านหน้าอีกทีหนึ่งโอเคกอดเอวแขนเข้าทุ่มโอเคค่ะนี่ก็เป็นท่าโอโมชิที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะผู้หญิงสามารถทุ่มได้แน่นอนค่ะท่านี้ต่อไปนะคะท่าที่3ก็คือท่าโอสโตการินะคะซึ่งอยู่ในหมวดอาชิวาซ่านะคะก็คือหมวดการใช้ขาทุ่มนั่นเองสำหรับท่านี้นะคะเดี๋ยวจะลองทำท่าเบสิกให้ดูก่อนแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงใช้ในชีวิตจริงเจอผู้ชายสูงกว่าอาจจะต้องอะแดปต์นิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวลองมาดูก่อนนั่นเองจับเหมือนเดิมเลยนะคะจับเหมือนท่าอิปงองโอชิเลยเสร็จแล้วจังหวะที่1นะครับก้าวมาข้างๆขาเขาห่างกันนิดนึงนะคะเสร็จแล้วมือนี้เปิดเฉียง45องศาไปด้านหลังของเขา45องศาจังหวะที่1เปิดมือขวานะคะที่จับปกอาจช่วยดึงมาทางนี้นิดนึงนะคะให้เขาขาลอยขึ้นยิ่งดีเลยเนี่ย1ตัวเขาจะเอ็นมาเสียการทรงตัวนะคะโอเคจังหวะที่2นะคะมือนี้ดึงเข้าหาตัวตัวเราจะอยู่ตรงนี้นะคะดึงเข้าหาตัวก่อนมือนี้ก็เปิดเหมือนเดิม1 2ดึงเขาก็จะยืนขาเดียวแหละ1 2ส่วนจังหวะที่3นะคะจากตรงนี้นะคะมือนี้ดึงลงขาเตะไปด้านหลังกดไหล่ลงกดแขนลงกดไหล่ลงถ้ายืนไม่อยู่นะคะเอาแขนทับตัวเขาไว้เลยก็ได้โอเคเดี๋ยวเราลองมาทุ่มนะคะ1 2อีกชีทนึงนะคะ1 2โอเคจากที่ดูนะคะสิ่งที่ต้องระวังเลยคือการเข้านะคะแล้วหงายหลังดังนั้นเวลาเราทำเนี่ยพยายามให้น้ำหนักไปด้านหน้าอยู่ที่ปลายเท้าปลายเท้าขาที่วางอยู่นะคะแล้วทิ้งตัวไปด้านหน้าถ้าเขายิ่งตัวใหญ่กว่าเนี่ยยิ่งต้องทิ้งไปด้านหน้าไม่งั้นถ้าเขาพักกลับมาเราจะหงายหลังได้นะคะสำหรับท่านี้ต่อไปนะคะเราจะเอาท่าโอสโตการินะคะมาใช้จริงสำหรับผู้หญิงนะคะเราอาจจะต้องอะแดปท่านิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเขาตัวใหญ่กว่าเนี่ยเราอาจจะจับไม่ถึงนะคะหรือว่าอบคอไม่ถึงอย่างนี้ดังนั้นนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นอบเอวด้านหลังแทนเหมือนท่าองโอชิเมื่อกี้เลยกอดด้านหลังนะค
คะแต่ว่าเดี๋ยวตอนทำจริงเราจะใช้ไหล่ชนจากสถานการณ์จริงนะคะเขาดึงแขนเรามันจะมีแรงส่งไปด้านหน้าให้ใช้จังหวะนั้นนะคะกระแทกเขาอึ๊บกระแทกแรงๆนะคะโอเคแล้วแขนกระแทกปุ๊บแขนนี้อบเอวเลยเดี๋ยวดูด้านนี้ปุ๊บกระแทกจับไปเลยนะคะเพื่อที่จะพร้อมส่งขาแล้วก็ทุ่มนะคะโอเคเดี๋ยวลองทำให้จริงดูจากการสังเกตนะคะเราจะใช้แรงของเขานี่แหละไม่ได้ใช้แรงของตัวเองยิ่งเขาดึงแรงเท่าไหร่เราก็จะสามารถทุ่มได้แรงมากเท่านั้นนะคะซึ่งปกติที่เขาจะมาทำร้ายเราเนี่ยเขาจะต้องออกแรงเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะไปด้านหน้าแล้วก็ทุ่มเลยโอเคอีกรอบหนึ่งกระชากโอเคเราจบไปแล้วนะคะสำหรับท่าโอสโตกาลิค่ะต่อไปนะคะท่าที่4ชื่อท่าว่าโคอุจิกาดินะคะก็เป็นหมวดใช้ขาทุ่มอีกแล้วนะคะสำหรับท่านี้นะคะจับปกจับแขนเสื้อเหมือนเดิมเลยท่าเบสิกก่อนนะคะต่อไป9 1 2นะคะเดี๋ยวดู1จังหวะที่2นะคะขาจะเป็นรูปตัว T เป็นรูปตัว T นะคะอันนึงหันหน้าอีกอันนึงหันข้างนะคะย่อลงด้วย1นะคะ2แขนลวกพร้อมขาเป็นตัว T แขนลวกเข้าหากันเอาใหม่นะคะ1 2ลวกค่ะย่อลง1 2เสร็จแล้วจังหวะที่3คือจังหวะเกี่ยวเราจะเอาเท้าไปเกี่ยวที่ส้นเท้าของเขานะคะแต่ก่อนที่เราจะเกี่ยวเราต้องดันให้เขาเสียการทรงตัวก่อนมือจากตรงนี้ค่ะดันเหมือนต่อยเขาออกไปแล้วเท้าดึงเข้ามานะคะใช้ส่วนนี้นะคะปัดที่ส้นเท้าของเขาดึงเข้ามาพร้อมมือดันนะคะโอเคเราลองดูท่าเต็มๆกัน1 2 3โอเคถ้าของจริงเราไม่ต้องเซฟเขานะคะดันไปเลยโอเคเดี๋ยวมุมนี้มุมหนึ่ง1 2 3สำหรับสถานการณ์ที่ใช้จริงนะคะก็อย่างเช่นเขาดึงมือเข้าไปนะคะเหมือนเดิมเลยตามเข้าไปเลยนะคะเราไม่ต้องฝืนเดี๋ยวสมมติว่าเราฝืนมันจะเป็นนี้มันจะอย่างนี้นะคะดังนั้นเขาดึงแล้วเราตามเข้าไปเลยตามเข้าไปชนโอเคดึงปุ๊บตามไปเสร็จแล้วเนี่ยมือนะคะเมื่อกี้อยู่ที่ปกเป็นท่าเบสิกแต่ใช้จริงนะคะเราสามารถทำแบบนี้ได้สมมติเขาดึงปุ๊บเราเอาแขนเข้ามาเหมือนอิปโป้งเลยนะคะตื่นตรงนี้แล้วขาเกี่ยวเหมือนเดิมโอเคแล้วถ้าทำจริงเราสามารถทับเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวลองดูพร้อมๆกันเขาดึงปุ๊บโอเคสำหรับผู้หญิงนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าถ้าเราทุ่มไปแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรต่อได้เพราะว่าถ้าในสถานการณ์จริงนะคะหัวเขาจะกระแทกพื้นนะคะแล้วเขาจะมึนหลังจากนั้นนะคะเราสามารถหนีได้เลยโอเคเดี๋ยวเราลองดูอีกรอบนึงนะคะเขาดึงปุ๊บเราชนแล้วเกี่ยวไหล่เนี่ยดันไปเลยแรงๆนะคะให้เขาล้มดึงโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับท่าโคอุจิการิค่ะต่อไปนะคะท่าที่5ท่าสุดท้ายของเรานั่นเองชื่อท่าว่าโออุจิการิคะคล้ายๆท่าโคอุจิการิเลยแต่ว่าโคอุจิการิเนี่ยจะเป็นการเกี่ยวเข้านะคะส่วนโออุจิการิจะเป็นการเกี่ยวออกนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูท่าเบสิกกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะขาเนี่ย9 1 2ไขว้นะคะจังหวะที่3ปัดเกี่ยวออกนะคะโอเคตอนเข้าจังหวะ1 9 2นะคะจังหวะ2พยายามให้ตัวเราชิดเขานะคะ2ขาไขว้ปึ๊บจังหวะ3พอเกี่ยวเนี่ยของจริงเราจะดันเลยนะคะดันให้เขาล้มลงขานี้เกี่ยวขึ้นมานะคะโอเคเดี๋ยวลองทุ่มให้ดูนะคะโอเค1 2 3โอเคแต่ถ้าสมมุตินะคะในกรณีที่เขาไม่ไปอย่างเช่นสมมุติว่าเขาทำปุ๊บเนี่ยมันไม่ไปก็กระโดดตามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยทุ่มลง
ระโดดจนกว่าเขาจะเสียการทรงตัวจนยืนไม่อยู่นะคะถ้าเป็นของจริงโอเคต่อไปนะคะจะเป็นการใช้จริงนะคะในชีวิตประจำวันสำหรับการใช้จริงนะคะก็สมมติว่าเขาเตะขันนี้มานะคะโอเคเตะมาปุ๊บเวลารับนะคะสังเกตดีๆเวลาเขาเตะมาเนี่ยส่วนที่เป็นตรงหน้าแข้งนะคะจะเป็นส่วนที่เตะแรงที่สุดดังนั้นเวลาเราไปรับนะคะให้ก้าวเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะก็เหมือนไม้นะคะที่เป็นแท่งยาวๆถ้าอยู่ตรงหัวตรงนี้กระแทกหนักก็ไม่เจ็บแต่ถ้าตรงนี้นะคะมันก็จะเจ็บโอเคเดี๋ยวเราลองดูพอเตะมาปุ๊บก้าวเข้าไปรับข้างในเลยเสร็จแล้วพอรับปุ๊บจังหวะต่อไปนะคะขานี้เกี่ยวข้างที่เขาไม่ได้ลอยนะคะข้างที่ยืนติดอยู่กับพื้นเกี่ยวปุ๊บมือนี้ดันเขาไปเลยนะคะแต่เขาจะล้มลงเพราะว่าเขามีขาเดียวเราเกี่ยวอีกขาหนึ่งยังไงก็ล้มนะคะโอเคเดี๋ยวลองมาดูเลยรับปัดลงท่านี้จะแรงหน่อยนะคะสำหรับคนตกบ่อไม่เป็นก็อาจจะอันตรายนะคะดังนั้นพยายามใช้เฉพาะในสถานการณ์ที่จำเป็นค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสาธิตท่าที่ผู้หญิงสามารถใช้ป้องกันตัวได้กับผู้ชายคนตัวใหญ่นะคะอย่างในสถานการณ์นี้นะคะเป็นผู้ชายสูงกว่าประมาณ20เซนแล้วก็หนักตั้งเกือบ100กิโลซึ่งก็เป็นการพิสูจน์แล้วนะคะว่าผู้หญิงก็สามารถทุ่มคนตัวใหญ่ได้เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยและก็สามารถใช้จริงในชีวิตประจำได้แน่นอนนะคะดังนั้นเวลาฝึกนะคะก็สามารถนะคะมาเรียนได้ที่ไอแม็กโดโจนะคะซึ่งผู้หญิงไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรามีครูผู้หญิงนะคะที่จะมาสอนดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงด้านความปลอดภัยเลยนะคะเพราะว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ